นั่นลูกชิ้นกี่บาทนั่นอ่ะ50บาทเหรอ70 70สุกหรือเปล่าแบบเปล่งๆดูอยู่ตารางมรุกันไปอานุโบทมันคุณเจ้าอยู่เป็นเออเป็นเออตะน้อยอ๋อไม่ทำงานหรือจ๊ะหม้อชบหม้อหนึ่งในหม้อเด้อไอ้ม่อนบาดเลยดอดตำแตงตำแตงเสร็จแล้วลูกชิ้นตำแตงคุณยอดพูดไอ้ก้าเจ้าของบ้านกงคนไอ้เต้ยตัดเต็งมาแล้วเรียกจนปูมอ้อยมาจอนแล้วมึงนอนเลยพี่ไม่ต้องโยนหรอกไม่โยนตอนบ้านมูยังจอบสี่บาทน้อยใหญ่แวะแนวตัวเองคุณยายแวกแนวไปทางโน้นเงาะกูคุยให้เต็มกินไปนอนเปลไปนั่งเปลไปที่บอกห้องเองอะง้อเหนียงง้อเฮ้ยอะไรเฮ้ยสามยี่ม้อนี่เลยพอดูเลยดูโน่เกี่ยวอะไรอันนี้ถุงเย็นเออนั่นเดินได้เหรอนั่นอ่ะเดินยางลูกอืมดูน้องมาแล้วมาจีกุ้งเธออยู่จ้อกล้องตะปูเยี่ยมามาเร็วกินนั่งนั่งเลยกินเลยสีใหม่เองเฮ้ยฮารุพิลสุดได้เออนักปีหน่อยบ้านคลิปมาคลิปไปโอ้ยกันโอ้ยนี่แบบหมอโม่เนื้อโม่บทสะบทสะเด้อบทสะอย่าถ่ายติดนะชั้นบนชั้นล่างเออน้องเพลงอร่อยอร่อยเนาะนู่นน่ะตำอ่ะแพรพริกกี่เม็ดนั่นน่ะ6เม็ดหรือเปล่าโอ้ยไม่เผ็ดหรอกยายกินด้วยไว้ว่ากินไม่กินนั่นแหละจังไงจังไงจังไงเขาเอารถแม่น้องด้วยรถน้องลูกห้องตาเอนาเวียเอ้ยไหนไหนลูกแม่ไม่ออกอยากกินย่อมแต่ก็หยุดแต่ส่งต้มยางนะยังตีเกินต้มเลยไม่ออกต้มจังเวียอยู่บ้านบ้านปัสเกคำเนาะแต่บ้านเด้อมาเจ็ดสิบโมงก็เราที่ตีเออหลายทายโอ้ยโซ่ที่บายฉันสีเต้าของดีก็อยู่แถวทุ่งนานี่แหละอร่อยอร่อยนี่ไงครอบครัวตัวอ้วนน่ะครอบครัวอ้วนมีดำเวอร์นะคือเปล่งกิเจอแอนโมโน่สะอะไรนำใบเป็นสักนำใบใบจีนยังนึกตัวที่สามแหมสีจังไงกินมะกุยซีไงโอ้ยจังไงจังไงไงกินฝั่งนี้อร่อยอร่อยฝั่งนี้ฮะแม่ตากับยายเฮ้ย
เออหนุ่มหนุ่มบองหนุ่มบองเราเรียนรับพูดบอกอย่างนี้บอกไหมโมเอ้ยพุ่งเท่าไหร่นะแปดโมงสี่สิบเอ็ดไม่จดหมายจดความจดหมายเราโจรโมบ้านตะคุยความบ้านใบกรุ๊ปเอ้ยให้เฮาต่ออันโมน่ะเปิดตาเด้อนั่งเอี่ยมอยู่นั่งเอ็งนั่งปะน้องเอ็งมากินเอ็งกุยเตาะกุยเตาะกุยเตาะให้กินเลยปุ๊บเลยมาด้วยจ้ะอันนี้ข้าวนะนี่บ้านเราเจ้าบ้านอยู่ต่อให้บ้านบ้านบ้านดีเดี๋ยวไปหกบ่ายหืมสื่อไงไงปวดหัวได้เลยกระโดดขี่กระโดดแม่ขี่เลยเดือดบ่เลยเดือดมันยอดเต้าหายตะกิ้มเต้าร้านตุ๋นโอ้ยเท่ดูโจ๊กมีเอาด้วยหรอกบางแปลกให้ถามมันยกขึ้นไม่เอาไม่เอาหรอกครับจริงจริงจริงตาจับได้เลยเนี่ยลงมาลงมาเล่นกับน้องเล่นกับน้องเร็วหน่อปิ่มขึ้นมาหอยบ้างปิ่มไปด้วยบ้างไอ้ตองอ่ะไอ้ตองอ่ะไอ้ตองอ่ะมีออกคนนั้นเลยคนนั้นเลยครีมนี่ต่อหอมนอปติกรีมนั่นแหละครับพอระบาดเลยร้องเพลงบ้านเราอ่ะประโยชน์ประโยชน์สมัยน่ะกรองน่ะน้องน้องหนูเอ้ยจ้ะอะไรสมัยอันนี้โนพี่ใหญ่สุดใจเกิดกรรมการกรรมการเธอเอ้ยค่ะร้องเพลงร้องเพลงนี่น่ะปนกุ้งไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ